ถึงวาระเวลาที่เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนาเป็นการปฏิบัติชั้นละเอียดเป็นภาวนาใหม่กุศลทำบุคคลให้มีความรู้ความฉลาด สามารถดำรงคงไว้ซึ่งความดีให้มีพร้อมในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นการภาวนาจำเป็นจะต้องอาศัยสติเป็นเครื่องสำรวมเป็นเครื่องรักษาความเรียบร้อยความปกติของกายความปกติของวาจาตลอดถึงลึกๆรู้จิตใจของเราณภายในเราทำงานส่วนภายในโดยเฉพาะเพราะเราต้องการรู้ความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเรารู้อย่างอื่นไม่เท่ากับความรู้ตัวเมื่อความรู้ตัวเราสามารถสร้างความรู้ให้มีกำลังเราก็สามารถยกระดับของเราขึ้นตามความต้องการทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแต่ทำสอนให้เราน้อมเข้ามาให้เกิดความรู้ตัวของเราเองยิ่งเราปฏิบัติภาวนาแล้วยิ่งต้องการความรู้ตัวของเราให้มากขึ้นคำว่าความไม่รู้ในธรรมวินัยนี่ก็คือไม่รู้ตัวเราเองนี่เองคำว่าความไม่ฉลาดก็คือไม่ฉลาดในการรักษาตัวของเราถึงแม้ว่าจะเราเรียนรู้ทางโลกได้สูงเท่าไรก็ตามตราบใดเรายังไม่รู้ตัวเราไม่สามารถไม่มีความฉลาดในการเลือกทางที่ปฏิบัติให้เกิดความหมดจดทางกายทางจิตใจตราบนั้นเราก็หาความสุขได้โดยยากเพราะความสุขเราต้องอาศัยการรักษาปฏิบัติอันถูกต้องจึงจะเกิดความสุขทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะเหตุนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้ตัวของเรายิ่งรู้มากเท่าไหร่จิตใจของเรายิ่งผ่องใสยิ่งสะอาดยิ่งมีความสงบในวันนี้ให้เราทั้งหลายละทิ้งกิจการงานภายนอกไม่ส่งจิตไปภายนอกให้พยายามรวบรวมกำลังใจความรู้ความสามารถมีเท่าใดรวมเข้ามาไว้ในใจให้หมดเราก็จะได้ดูดวงใจของเราว่าปัจจุบันนี้ใจของเราเป็นอย่างไรแต่เรามีความสุขมากน้อยเท่าไรในใจของเราเราก็จะได้รู้เมื่อเรารู้ว่าเรามีความสุขยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการเราก็จะได้เพิ่มความสุขนั่นให้มากขึ้นเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเพิ่มความสงบให้มากขึ้นความสุขนั้นเราสามารถหาได้จากตัวของเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พบความสุขในจิตใจของพระองค์พระองค์จึงได้สอนให้ปฏิบัติจิตใจถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติถูกทางพบทางการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพาปฏิบัติมาพระอริยะเจ้าทั้งหลายพาปฏิบัติมาก็ย่อมได้รับความสุขตามภาวะสมควร
แก่การที่ปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจของเราให้สงบโดยอาศัยมรรคภาวนาใครเคยภาวนาได้รับความสงบมาแล้วอย่างไรเราก็พยายามรวบรวมความรู้ความสงบที่เราเคยได้รับความสงบมาแล้วพยายามปล่อยวางอารมณ์พยายามละอารมณ์ภายนอกการภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบนี่ไม่ใช่ภาวนาเอามีแต่ภาวนาละอะไรเกิดขึ้นก็ละอะไรเกิดขึ้นละเราไม่เอาสิ่งที่เราเอาคือสติที่เรารู้ตัวส่วนรู้ตัวนั่นอย่าให้เผลอให้ระลึกจะระลึกพุทโธพุทโธก็ระลึกให้เกิดความรู้ตัวในพุทโธนั่นแหละทำใจของเราให้สบายเวลานี้เราไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆเราสามารถอบรมจิตใจของเราให้สงบได้เมื่อเราตรวจดูไม่มีภัยอันตรายจากภายนอกแล้วเราก็นั่งออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเรียกว่านั่งสมาธิการนั่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วเป็นการนั่งที่องอาจที่ทรงตัวได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วเราก็พยายามระลึกบริกรรมธรรมภาวนาพุทโธพุทโธกำลังบริกรรมอยู่นั่นระวังกิเลสมันจะปลอมตัวแทรกเข้ามาให้เราไม่รู้ตัวมาก่อกวนจิตใจหลอกลวงให้เราหลงเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญให้เจ็บตรงนั้นให้คันตรงนี้ให้งุดงิดในจิตในใจถ้าเรานั่งเล่นอย่างอื่นนั่งได้ทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงก็นั่งได้เวลาเรามานั่งพุทโธพุทโธภาวนาเป็นบุญกุศลเพื่อให้ได้พ้นความสุขความเจริญแล้วมารมักมาตัดรอนการภาวนาของเรามาก่อกวนให้เกิดความรำคาญเกิดความไม่สบายให้จิตใจวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรกำหนดรู้เท่าอาการที่ความรู้สึกไม่สบายจะมาในทางกายก็ตามจะเกิดขึ้นในใจก็ตามเราเฉยอย่าไปตามมันเจ็บเล็กๆน้อยๆปวดเล็กๆน้อยๆก็เฉยพระพุทธเจ้าพระองค์ผ่านมาแล้วทุกคนปฏิบัติแต่ก็ได้ก็เหมือนกันหมดเมื่อมีธาตุมีขันธ์มีกายอันนี้มันก็มีเจ็บมีปวดเป็นธรรมดาจึงให้พิจารณาว่าเรามีความเจ็บความปวดป่วยไข้เป็นธรรมดามีอยู่ประจำสังขารอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่เรานี่โดยทั่วไปเรียกว่าสามัญลักษณะมันลักษณะอันนี้มีเสมอไปไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันเท่ากันหมดเหมือนกันหมดจะเป็นคนมั่งคั่งเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ตามเป็นทุกข์ยากจนก็ตามร่างกายนี้สู่สภาพอย่างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นไม่แปลกเราพยายามตั้งใจภาวนาต่อไปอย่าให้ขันธมารมาขัดขวางให้ใจของเราฟุ้งซ่านรำคาญ
มารมันแสดงอีกแบบหนึ่งเรารู้จักไว้เมื่อมันขู่เข็นเราไม่กลัวเราผ่านไปผ่านไปแล้วทีนี้มันมาแบบที่ให้สงบให้สบายพอปฏิกรรมพุทโธพุทโธก็มีความสบายไปสบายไปหลับไปเลยนั่นมันมาแบบในรูปต่างๆเราเห็นมีความสุขเลิกปล่อยไปเลยก็เลยไม่มีสติไม่เป็นสมาธิเพราะการภาวนาเป็นชื่อของการมีสติความระลึกถ้าไม่มีสติแล้วเขาก็ไม่เรียกว่าภาวนาถ้าเรามีสติความระลึกรู้ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นภาวนาไม่กุศลเพราะฉะนั้นพึงทราบเถิดว่าเมื่อเราภาวนาแล้วเราต้องมีสติต้องรู้ตัวไม่ใช่หลับลืมตัวแม้แต่จะละเอียดขนาดไหนก็ตามก็ต้องมีสติเข้ากำกับไปด้วยถ้าไม่มีสติแล้วจิตมันก็มีโอกาสที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นได้คือโมหะความหลงความมืดมนลืมหายตัวไปเลยไม่เป็นบ่อเกิดให้เป็นกุศลเรียกว่าให้ฉลาดเพราะเมื่อจิตสงบมีสติแล้วมันเป็นกุศลยังจิตให้บังเกิดผลคือความรู้ความฉลาดในจิตในใจเพราะฉะนั้นภาวนาทุกครั้งจำเป็นจะต้องอาศัยสติเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นชื่อของการภาวนาเมื่อมีสติแล้วก็คู่กันกับความเพียรความพยายามเพราะสตินี่มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องเพียรระลึกสติจึงจะมีกำลังพยายามระลึกอยู่เสมอเหมือนกับพุทโธพุทโธระลึกแล้วระลึกอีกระลึกแล้วระลึกอีกเพียรอยู่นั่นแหละขณะที่ระลึกอยู่นั่นอยากเข้าใจว่าไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรแล้วอยากรู้อยากเห็นเมื่อความอยากเกิดขึ้นแล้วจิตก็จะฟุ้งซ่านอีกเพราะฉะนั้นเราไม่อยากรู้อยากเห็นในเวลานั้นเพราะเรากำลังฝึกสติเหมือนเรากำลังปลูกต้นไม้เราก็อยากรู้ดอกอยากรู้ผลของต้นไม้จะอยากเท่าไหร่มันก็ยังไม่ออกมาให้เราเห็นยังไม่ปรากฏแต่เมื่อมันยังไม่ปรากฏเราก็จะปฏิเสธว่าไม่มีดอกไม่มีผลก็ไม่ได้เพราะดอกผลมันอยู่ที่ต้นถ้าต้นมันงอกมันงามทนุบำรุงดีแล้วเราหวังได้แน่นอนว่าดอกต้องออกมาแน่นอนถึงแม้ว่าเวลานั้นยังไม่มีก็ตามเราก็ต้องเชื่ออย่างนี้ชั้นใดการภาวนาของเราก็เหมือนกันแต่ต้นคือสติกับจิตพยายามภาวนาประกอบไปด้วยความเพียรไม่ลดละแล้วผลความสงบต้องมีแน่นอนไม่ไปไหนไม่เหลือสติไม่เหลือความเพียรของเราไปได้อุบายความประคับประคองเพื่อให้เกิดความเพียรคือปัญญารักษาไม่ให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญไปอย่างอื่นให้จิตกลมกลืนอยู่ในการภาวนาของเราพุทโธพุทโธหายใจให้สบายเพราะทุกอย่างเมื่อเราตรวจดูแล้วทุกอย่างเขาสงบหมดแล้วเมื่อเราตรวจดูให้ทั่วไปไม่เห็นอะไรไม่สงบไม่เห็นอะไรมันวุ่นวายไม่เห็นอะไรมันทุกข์เมื่อเราตรวจดูแล้วความไม่สงบก็ใจเท่านั้นเองไม่สงบร่างกายเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่ได้ปรุงแต่งวุ่นวายอะไรให้เขานั่งเขาก็นั่งให้เขาลุกเขาก็ลุกเขาไม่เคยขัดข้อง
อะไรเราเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญนี่จิตดวงเดียวนี่แหละจิตดวงเดียวเท่านี้เราควรรักษาได้เพราะฉะนั้นเรามารักษาจิตของเราดวงเดียวนี่แต่จิตสงบทุกอย่างก็สงบถ้าจิตมีความสุขทุกอย่างก็มีความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขความสุขมันอยู่ตรงที่เราปฏิบัติจิตของเราให้รวมให้สงบละเอียดเข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการเราไม่มีสติไม่ได้กำหนดรักษาจิตไว้ปล่อยจิตให้ไปเกาะเกี่ยวเรื่องที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์สร้างทุกข์ขึ้นมามันไปจากนี้เองไม่ได้ไปจากไหนเวรกรรมทั้งหลายก็ไปจากจิตที่ไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาที่ไม่มีสตินี่เองเราต้องตรวจดูให้ชัดถ้าเราตรวจดูแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่มีผิดเพราะจิตใครๆก็ต้องคิดต้องนึกเรื่องต่างๆเหมือนกันหมดเคยผ่านความทุกข์ความวุ่นวายมาด้วยกันหมดเมื่อมาฝึกมาอบรมมีสติดีมีปัญญาดีจิตสงบได้ดีจึงค่อยรู้เรื่องว่าเห็นความสุขเห็นความสงบที่เกิดขึ้นในจิตเราก็เข้าใจว่ามุมแห่งความสุขมันอยู่ตรงนี้เมื่อจิตของเราวุ่นวายมัวหมองเราก็หลบมาอยู่ตรงนี้เป็นที่หลบภัยคือสมาธิเวลาจิตใจไม่สบายเราก็จะได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็สบายแม้แต่เจ็บไข้ป่วยหนักในสมัยครั้งพุทธกาลท่านก็สอนอบรมสมาธินี่แหละเหมือนกับสมัยครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะก็ดีพระมหากัสสปะท่านอาภาษหนักพระพุทธเจ้าก็พระองค์สอนให้มีสติสติสัมปชัญญะโคกัสสปะมายาสัมมาดักขาโตภาวิโตบาลีกโตพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระมหากัสสปะทรงอาพาธแล้วพระองค์ก็ทรงไปอนุเคราะห์เข้าไปหากัสสปะแล้วพระองค์ก็เตือนดูก่อนกัสสปะสติเราก็ได้ฝึกฝนมาแล้วเคยได้เจริญมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อความเจ็บป่วยอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยควรใช้สติให้เกิดประโยชน์พยายามระลึกภาวิโตบาลีกโตทำให้มากทำบ่อยๆทำให้ยิ่งไม่ควรสักไปว่าทำให้ต่อเนื่องกันจนสามารถชนะเมื่อท่านได้รับฟังองค์วาดให้กำลังใจฉะนั้นแล้วพระมหาเถระกัสสปะเถระเจ้าท่านได้กำลังใจเจริญสติทำให้ยิ่งขึ้นไปอภิญญายะอภิญญาคืออภิญญาย่อมเกิดขึ้นความรู้ยิ่งสัมโบทายะทำเครื่องบรรลุเครื่องตรัสรู้ก็ปรากฏเป็นกำลังขึ้นมานิพพานายะทุกข์ก็ดับไปนะโรคภัยก็หายเพราะอาศัยสติเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นที่หลบภัยได้อย่างดีเวลาเจ็บป่วยก็ช่วยได้ถ้าเราเจอท่านมีกำลังมากแล้วทำพระธรรมจึงเป็นโอสถอย่างประเสริฐแต่ก่อนท่านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่ไหนก็อาศัยแต่สมาธินี่แหละยาอันนี้เป็นยาขนานเอกไม่มียาอันอื่นยิ่งกว่าสมาธิที่อบรมจิตใจให้สงบส่วนยาอันอื่นเมื่อกินหายแล้วเราก็ต้องไปติดต่อขอจากคนอื่นซื้อที่อื่นต้อง
เขามาตรวจให้มารักษาให้ส่วนยาธรรมะที่เราได้ปฏิบัติเรารักษาตัวเราเองเกิดขึ้นในตัวของเราเองมีพร้อมทุกอย่างธรรมวิจยะความสอดส่องดูธรรมนี่ก็ถ้าเราสอดส่องเล็งเห็นธรรมส่วนนั่นส่วนรูปธรรมส่วนนั่นส่วนนามธรรมรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายมีประการต่างๆที่เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันนี่ก็รูปธรรมเมื่อเราแยกแล้วมันเป็นแต่ส่วนธรรมทั้งนั้นไม่เป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลของใครส่วนผมก็เป็นรูปธรรมส่วนขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนถ้าเราพิจารณาจิตสบายแล้วก็พิจารณาเพลินไปมันก็สนุกดีเหมือนกันยิ่งเห็นชัดเท่าไรยิ่งจิตใจเบิกบานท่านเรียกว่าเป็นอุทยานของพระอริยะกายกตาสติท่านเที่ยวชมสวนคือร่างกายเห็นส่วนต่างๆของร่างกายมีประเภทต่างๆดูไปแล้วมันเป็นธรรมทั้งนั้นไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานะเป็นรูปธรรมส่วนนั่นนี่กระดูกก็มีท่อนน้อยท่อนใหญ่เราก็สอดส่องวิจัยดูสิเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนี้แหละใครเล่าแก่ก็แก่ก็เป็นเรื่องของรูปใครเล่าตายความตายกระจัดกระจายก็เป็นเรื่องของรูปเราไม่มีอยู่ในรูปนี่เราไม่มีอยู่ในกระดูกเราไม่มีอยู่ในเนื้อเราไม่มีอยู่ในหนังเราไม่มีอยู่ในเส้นในเอ็นเรามีอยู่ตรงไหนเราตรวจดูความจริงนี่ไม่ใช่หลอกนะไม่ใช่แกล้งพูดเราหลอกสำคัญของเรานั่นเราหลอกเราเองสำคัญว่าเราเป็นหญิงสำคัญว่าเราเป็นชายสำคัญว่าเราสูงต่ำดำขาวต่างๆด้วยความจริงแล้วมันเป็นรูปธรรมเราไม่ได้มาสร้างเอาเองถ้าธรรมท่านแต่งให้ใครแต่งมาอย่างไรก็ได้ใช้สอยอย่างนั้นจะมาแต่งใหม่อีกก็ไม่ได้เสมอไปท่านกำหนดกฎเกณฑ์ท่านในช่างผู้ฉลาดคือกุศลธรรมากุศลธรรมผู้ฉลาดตกแต่งให้รูปเหล่านั้นก็ประณีตละเอียดมั่นคงเพราะช่างดีคือกุศลกุศลที่ได้บุคคลผู้นั้นได้สร้างสมคุณงามความดีมาแล้วรูปนั้นก็คล่องแคล่วใช้การใช้งานได้ดีเพราะกุศลธรรมสร้างมาให้ส่วนอกุศลธรรมคือสิ่งที่ไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดย่อมไม่มีทุนไม่มีความสามารถจะสร้างตกแต่งให้ดีให้สมบูรณ์ได้มาเกิดมากับนี้แต่ไม่สมบูรณ์ใช้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรมีแต่โรคแต่ภัยแต่ไข้แต่เจ็บออดแอกตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีจมูกก็ไม่ดีร่างกายทุกส่วนก็ไม่ค่อยจะสมประกอบนักอกุศลธรรมาช่างผู้เป็นอกุศลแต่งให้ละเพราะฉะนั้นจึงได้สิ่งที่ไม่ดีนะไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านี้เขาแต่งให้เราต่างหากเราแต่งเอาเองไม่ได้ถ้าเราแต่งเอาเองได้แหละทุกคนจะต้องแต่งเอาอย่างประณีตที่ใจที่เราชอบแต่เราแต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาธรรมวิจยะเราสอดส่องดูให้รู้ความจริงไม่ใช่หลอกให้เจ้าของหลงสำคัญผิดสำคัญว่าเรามีอายุยืนสำคัญว่าเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แท้จริงนั้นชีวิตมันไม่ได้ยืนไม่ได้มั่นคงเท่าไหร่หรอกถ้าเราพิจารณาแล้วมันหมดไปหมดไปตั้งแต่วันเกิด
เราเกิดมาแล้วก็ความหมดไปมันก็หมดไปด้วยกันกับการเวลาความแก่ขึ้นทุกวันไฟธาตุมันก็เผาไหม้อยู่ทุกวันย่อยหมดไปทุกวันแล้วก็ต้องบำรุงทุกวันถ้าไม่บำรุงมันก็เหือดแห้งไปจริงๆเหมือนกับน้ำที่มันปรากฏก็เพราะมันไหลซึมออกมาเรื่อยกว่าเราจึงปรากฏว่ามีน้ำเหลืออยู่ถ้าหากปิดไม่ให้มันไหลเข้ามามันก็แห้งเหือดแห้งชั้นใดอันชีวิตอัตภาพร่างกายของเราที่เราอาศัยอยู่นี่มันก็หมดไปหมดไปตั้งแต่วันเกิดมันทายเทหมดไปเรื่อยแต่อันนี้เรียกว่าตายปกปิดปฏิชนะมรณะก็ตายปกปิดส่วนตายเปิดเผยคือตายหมดลมหายใจจึงเราเห็นว่าตายแต่ผู้มีปัญญามีองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าองค์มีปัญญาไม่มีอะไรปกปิดดวงปัญญาของพระองค์พระองค์เห็นชีวิตที่มันหมดไปเสื่อมไปเรียกว่าวัยยะธรรมาขยะธรรมาคือมันเสื่อมไปสิ้นไปเรียกว่าวัยยะคำว่าวัยก็คือความเสื่อมความสิ้นนั่นเอง วัยเท่านั้นวัยเท่านี้มันหมดไปเท่านั้นหมดไปเท่านี้มันหมดไปแล้วได้วันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งก็เสื่อมไปวันหนึ่งปีหนึ่งก็เสื่อมไปปีหนึ่งมันคอยสั้นไปสั้นไปสั้นไปทุกทีทุกทีไม่ใช่มันจะยาวไปหน้าชีวิตมันเริ่มต้นแล้วก็เคลื่อนไปหาความชราเพราะฉะนั้นท่านจึงเทศเปรียบอุปมาเหมือนท่านว่าเหมือนกับภูเขาหินล้วนสูงจดฟ้าตั้งอยู่โดยรอบทั้งสี่ทิศมันกลิ้งเข้ามารวมกันทิศใต้ก็กลิ้งเข้ามาหาทิศเหนือทิศเหนือก็กลิ้งลงไปหาทิศใต้ทิศตะวันตกก็กลิ้งเข้ามาทางตะวันออกตะวันออกก็กลิ้งเข้าไปทางทิศตะวันตกถึงในท่ามกลางนั้นชีวิตทั้งชีวิตสัตว์ทั้งหลายอยู่ในนั้นมันจะเหลือได้อย่างไรมันสูงจบผ้าใครจะไปกระโดดข้ามได้ภูเขาหินล้วนด้วยใครอยู่ขอบก็บทก่อนมาเรื่อยตามระดับเมื่อท่านอุปมาเหมือนชีวิตเราสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันใครเกิดก่อนก็ไม่เห็นใครเหลืออยู่สักคนยังเหลือได้ก็อยู่ร้อยปีเขาลงหนังสือพิมพ์ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุยืนในปัจจุบัน119 ปีว่าอายุยืนในโลกปัจจุบันเท่านั้นนอกนั้นตายหมดไม่มีเหลือหมดตายหมดเราก็เหมือนกันมันขยับเข้ามาใกล้ใกล้เราทุกวันทุกวันแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอัจเจวกิจจะมาตะปังคิดอันเออันใดที่ดีให้รีบทำเพราะท่านเห็นความจริงในข้อนี้แต่เราถ้าก็ไม่มีสติมัวเมาเพ้อเพลินในสิ่งใดสิ่งหนึ่งน่ะเราก็ไม่รู้เมื่อถึงเวลานั้นแหละเราก็เสียใจเพราะเตรียมตัวไม่ทันมัวแต่เพ้อเพลินมัวเมาอยู่เหมือนกับนกมัวเมาแต่หยอกกันอยู่ในพานเขาก็ถือปืนมาจ้องมันก็มัวแต่หยอกกันอยู่ไม่รู้ตัวจนเขาลั่นปืนใส่ป้องแล้วหมดโอกาสที่จะช่วยได้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่มันหมุนเวียนหมดไปทุกวันทุกวันทุกวันบางคนก็ไม่ได้คิดไม่นึกว่าอายุของเรายังหนุ่มยังน้อยเท่านั้นปีเท่านี้ปีแต่พอถึงเวลานั้นน่ะไม่มีช่วยอะไรไม่ได้บางคนเกิดมาก็20 ปี 30 ปี 40 ปีก็ไปทยอยไปเรื่อยๆไม่มีนิมิตเครื่องหมายเราอยู่ได้มาถึงวันนี้ดีหนักหนาแล้วขอให้เราทั้งหลายตั้งใจภาวนาสร้างความสุขใส่จิตใจของเราอย่าโมเมาประมาท
เมื่อสร้างความดีก็มีความสุขความดีอยู่ที่ไหนทำไมอยู่ในใจของเราเราผลิตออกจากได้จากใจของเรานี่แหละวันนี้เรามาแต่งใจของเราให้ดีพุทโธพุทโธแต่งใจของเราให้สงบให้วิเวกให้จิตตั้งมั่นความดีมีเท่าไรก็แต่งขึ้นมาพุทโธพุทโธแต่งให้มันสงบแต่งให้มันสะอาดแต่งให้บริสุทธิ์มักเป็นเครื่องแต่งแต่งให้เราให้มันดีขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความดีความสุขในตัวของเราเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายตั้งใจได้บรรยายมายุติเพียงเท่านี้ก่อน